ครับวันนี้ก็ขอสวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องฮอร์โมนนมให้กับทุกท่านได้มีข้อมูลในการไปทำฮอร์โมนนมนะครับเริ่มต้นนี้ขอเรียนกับทุกท่านที่ชมคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะครับว่าทางเราเนี่ยนำข้อมูลมาลงเนี่ยเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาให้กับผู้สนใจที่จะทำนำไปใช้ในด้านการเกษตรเพียงเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการสาธิตวิธีการทำแต่อย่างใดแต่ทางเราจะมีไฟล์ข้อมูลในตอนท้ายให้เพื่อนำไปประกอบการทำฮอร์โมนนมสดสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสำหรับฮอร์โมนนมสดนี้เรามาดูประโยชน์ก่อนว่าในทางด้านการเกษตรเนี่ยเราจะใช้อะไรได้บ้างประโยชน์ของฮอร์โมนนมสดนะครับมีประโยชน์หลายอย่างแต่ที่หลักๆที่เราจะรู้กันก็คือ1จะทำให้พืชเนี่ยแข็งแรงให้ดอกออกผลเร็วกว่าปกติเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วนมมันจะมีแคลเซียมที่จะสามารถทำให้พืชเนี่ยแข็งแรงและมีธาตุพวกอะมิโนแอซิดเยอะในนมนะครับและจะช่วยฟื้นฟูพืชที่เก็บผลไปแล้วเนี่ยให้กลับมาเจริญเติบโตตามปกติข้อที่2นะครับในด้านดินเนี่ยจะช่วยให้ดินร่วนซุยและอุ้มน้ำได้ดีถ่ายเทอากาศได้สะดวกเพราะว่าในตัวจุลินทรีย์นมสดที่เรานำมาเสนอนี้นะครับมันจะมีพวกแลคโตบาซิลัสผสมอยู่ด้วยแล้วก็มีจุลินทรีย์หลายตัวเลยนะครับที่ช่วยในการปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยข้อที่3ช่วยบำรุงไม้ผลไม้ยืนต้นที่ชะงักการเจริญเติบโตเช่นพวกไม้ผลที่เก็บผลไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับสามารถใช้ฮอร์โมนนมสดสูตรที่เราจะนำเสนอให้พวกท่านได้รับทราบเนี่ยได้นะครับทีนี้เรามาดูส่วนของสูตรและส่วนผสมว่าฮอร์โมนสูตรที่เรานำเสนอในวันนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับส่วนผสมมี1นมสดจำนวน10ลิตร2จุลินทรีย์หน่อกล้วยจำนวน1ลิตร3กากน้ำตาลจำนวน3กิโล4น้ำซาวข้าวจำนวน6ลิตรรวมทั้งหมดเป็น20ลิตรนะครับวัสดุที่ต้องเตรียมใช้ในการทำฮอร์โมนนมสดส่วนเรื่องจุลินทรีย์หน่อกล้วยเนี่ยวิดีโอถัดมานะครับถัดจากวิดีโอนี้เราจะนำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับวิธีทำนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนหรือวิธีทำสามารถทำได้ไม่ยากนะครับอุปกรณ์ในการทำก็มีนะครับดังนี้1นมสด10ลิตร2น้ำสาวข้าว6ลิตร3จุลินทรีย์หน่อกล้วย1ลิตร4กากน้ำตาล3ลิตรใช้ถังหมักขนาด 20-50 ลิตรปกติผมใช้ก็ประมาณ50ลิตรนะครับเป็นถังใหญ่หน่อยถ้า20ลิตรเนี่ยมันก็จะล้นเกินนะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับท่านไหนใช้มีถังไหนอยู่ใกล้มือก็ถังขนาดนี้นะหรือมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมหรือหาง่ายของตัวท่านเองนะครับใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับมาดูวิธีทำทีนี้ขั้นแรกให้ทุกท่านเนี่ยนำนมสดกับน้ำซาวข้าว6ลิตรนะครับเทลงไปในถังที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็คนให้มันเข้ากันก่อนนะครับคนให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนแล้ววิธีคนเนี่ยให้คนไปทางด้านเดียวกันมันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ง่ายนะครับถามว่าคนนานไหมเวลาคนเราก็ต้องดูว่ามันเข้ากันหรือยังถ้าเข้ากันได้ก็พอนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะนำจุลินทรีย์หน่อกล้วยเติมลงไปแล้วก็กากน้ำตาลอีก3ลิตรเติมลงไปในถังนะครับแล้วก็คนให้จนเป็นเนื้อเดียวกันอีกถามว่าคนนานไหมก็หลักการเดิมนะครับคนก็คือให้มันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนพอคนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็ปิดฝาไว้แล้วก็หมักใช้เวลาหมัก
ปกติถ้าคนไหนใจร้อนก็7-14วันก็ใช้ได้แต่ถ้าผมปกติผมทำไม่เยอะผมจะหมักประมาณ1ปีเพราะว่า1ปีเนี่ยมีข้อดีคือโดยตัวนมเองเนี่ยจะมีพวกกรดอะมิโนเพิ่มขึ้นเยอะเพราะว่ากรดอะมิโนเนี่ยตามท้องตลาดเนี่ยที่เราไปหาซื้อเนี่ย1ลิตรมันจะตกอยู่ประมาณสัก300บาทนะครับตามที่ผมเคยซื้อแต่ถ้าเราหมักจากนมเนี่ยครบ1ปีเนี่ยเราจะได้กรดอะมิโนอย่างดีเลยแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อราคาแพงๆมาใช้ได้เหมือนกันดีไม่ดีอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะครับตามที่ผมใช้มาเนาะแล้วมาดูการใช้งานการใช้งานเนี่ยเราจะใช้งานอยู่ที่50-100 ซีซีปกติก็5-10ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรอันนี้ผมแนะนำในข้าวกับไม้ผลนะครับส่วนผักเนี่ยก็ให้ลดอัตราลงมาเช่นอยู่ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรอันนี้ผักปกติผมก็จะใช้อยู่ประมาณนี้นะครับผักเวลาฉีดให้ฉีดช่วงเช้าหรือเย็นนะครับเพราะว่าอากาศมันจะไม่ร้อนมากถ้าฉีดช่วงอากาศร้อนๆเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าพอมันโดนแดดแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าน้ำหรือฉีดฮอร์โมนหรือฉีดสารเคมีก็ตามแต่นะครับเพราะแสงอาทิตย์เนี่ยมันถูกละอองของน้ำหรือน้ำหยดเนี่ยมันจะทำให้พืชใบไหม้เพราะนั้นเขาต้องฉีดช่วงเช้าหรือเย็นจะดีที่สุดสุดท้ายนะครับผมมีไฟล์ Excel ที่ผมทำไว้ให้เกษตรกรหรือผู้สนใจทุกท่านดาวน์โหลดนำไปใช้นะครับมันเป็นไฟล์ Excel ที่ผมแนบมาตรงลิงก์ด้านล่างนะครับลิงก์ด้านล่างเนี่ยมันจะอยู่ตรงแสดงเพิ่มเติมอันนี้ต้องขออนุญาตก่อนนะครับเพราะว่าไปก๊อปช่องของผมนี่แหละทำไว้เผยแพร่ธรรมะแล้วก็อันนี้เกษตรกรสามารถคลิกตรงช่องด้านล่างเนี่ยครับตรงเพิ่มเติมเนี่ยมันจะมีลิงก์ปรากฏอยู่ที่ผมทำให้ดาวน์โหลดไฟล์นะครับลิงก์ตรงนี้ที่ผมทำไว้ท่านก็กดเข้าไปหรือว่า copy ลิงก์เมื่อกี้เนี่ยไปวางตรงเราเสื้อข้างบนนะครับมันจะปรากฏหน้าแบบนี้หน้าต่างประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้ท่านเนี่ยคลิกตรงปุ่มดาวน์โหลดด้านขวาที่ผมวงสี่เหลี่ยมไว้นะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ไฟล์ Excel แบบนี้ขึ้นมาที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเวลาเราผสมนมเนี่ยนมฮอร์โมนนมสดเนี่ยผมพบปัญหาว่าถ้าเราจะผสมมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้เนี่ยเราจะต้องผสมมากเท่าไหร่ผมก็เลยทำสูตรขึ้นมาให้ท่านเห็นช่องสีฟ้านี้ไหมครับเพียงแต่ต้องการตัวเลขเราจะผสมกี่ลิตรนะครับใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ข้อมูลด้านล่างเนี่ยตรงช่องสีชมพูเนี่ยจะปรากฏว่าเราจะต้องผสมวัสดุหรือวัตถุดิบในการทำฮอร์โมนนมสดนี้ปริมาณเท่าไหร่อยากทำ5ลิตร10ลิตรหรือ1ลิตรเราก็ใส่ตรงช่องสีฟ้าได้เลยนะครับจะง่ายดีสุดท้ายนี้นะครับหากเกษตรกรท่านใดสงสัยอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรด้านการเกษตรให้ทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากไม่เกินความสามารถของเราจะหาข้อมูลมาตอบให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไปในวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ